คลิปนี้มาว่ากันถึงเรื่องเครื่องเลื่อยสตรีนนะครับเครื่องสตรีนรุ่นใหม่นี้การตั้งปรับตั้งโซ่ตัวเนี้ยมันเป็นมันไม่เหมือนรุ่นก่อนเนาะคือว่ามันเป็นเวลาเราตั้งเราต้องมาตั้งตรงกลางแล้วมันก็จะเลื่อนตัวดึงโซ่ออกนี่ครับเดี๋ยวลองดูกันเนาะตอนแรกมันก็จะอยู่ข้างหลังนะครับถ้ากำไว้ครับเนี่ยมันจะอยู่ข้างหลังนี่นะครับเราสังเกตนะครับนี่มันจะอยู่ข้างหลังนี่เนาะเวลาเราใช้ไปมันสึกเนาะเราก็ต้องปรับให้โซ่มันให้บาร์มันเลื่อนไปข้างหน้าเนี่ยครับเราปรับเรื่อยๆครับปรับจนเนี่ยตอนนี้มันสุดแล้วนะครับนี่อันนี้ปรับไม่ได้แล้วแล้วเรามาดูอ่ะไอ้ตัวเนี้ยมันสามารถตั้งได้อีกเยอะนะเนี่ยครับช่วงฟรียังมีอีกเยอะอยู่เราก็แก้ปัญหาคือถอดนี่ออกเลยครับถอดตัวตั้งออกถอดชุดตั้งนี่ออกเราก็จะสามารถเลื่อนให้มันเนี่ยเราก็ใช้โซ่ได้อีกเยอะอยู่เนาะอันนี้คือหลายเปอร์เซ็นต์นะครับนี่ครับอันเนี้ยคือที่เราสามารถจะเลื่อนได้นะถ้าเป็นรุ่นเก่านี่ถอดง่ายนะแต่รุ่นนี้มันถอดยากหน่อยนะครับสังเกตนะครับเนี่ยถ้าเราถอดชุดนี้ออกเราก็สามารถเลื่อนโซ่ได้นี่ออกได้เยอะเนี่ยชุดนี้ถ้าเราถอดเราก็ต้องถอดทั้งชุดนะครับเนี่ยทั้งดุนเนี่ยเนี่ยเราดูอีกทีนะครับมันเยอะเลยครับระยะการใช้งานก็หายไปประมาณครึ่งเลยครับจากที่เราเริ่มต้นเนาะเนี่ยแค่นี้นะมันมาได้แค่นี้สุดแล้วนะครับเนี่ยไม่ได้แล้วจากนี้ถึงแค่นี้สุดแล้วไม่ได้แล้ว ถ้าเป็นรุ่นเก่านี่ถอดง่ายนะครับรุ่นนี้ยกรุ่นเลยครับเวลาน็อตล็อกอ่ะมันอาศัยแค่น็อต2ตัวนี้ล็อกไว้เนาะน็อต2ตัวนี้ล็อกไว้แค่นั้นนะครับแล้วดูนะครับเดี๋ยวเราถอดก็แค่ถอดมีน็อตตัวนี้ตัวเดียวนี่นะเราคลายก่อนหมุนคลายก่อนเพราะว่าส่วนมากมันก็จะสุดเนาะหมุนคลายไปก่อนแล้วเดี๋ยวงัดออกนี่ครับไม่ต้องรีบนะครับค่อยๆเอาออกครับเนี่ยเดี๋ยวออกแล้วมันออกทั้งดุนเลยครับนี่ครับออกทั้งดุนเลยน็อตยึดตัวเดียวถ้ารู้วิธีก็ไม่ยากนะครับนี่เนี่ยพอสมมุติเนาะสมมติถ้าเราถอดออกแล้วเนี่ยเราจากที่ว่าอยู่แค่นี้เราสามารถเลื่อนไปจนสุดได้และเวลาล็อกก็ไม่มีปัญหาเราขันน็อตนี่ให้มันแน่นก็จบแล้วมันเราจะได้เพิ่มขึ้นมาก็เนี่ยจากเมื่อกี้อยู่ที่นี่เนาะกว่ามันจะสุดนี่มันก็นานอยู่นะครับโอ้สุดยอดครับอันนี้ตอนประกอบก็ไม่ยากแล้วนะครับแค่นี้นะครับเราลองดูนะครับว่ามันจะใช้งานได้อีกนานแค่ไหนเนาะอันนี้คือที่เปลี่ยนออกบนแล้วนะครับอันนี้ก็เปลี่ยนออกแล้วครับเนาะนี่ใจเนาะเปลี่ยนเนาะเปลี่ยนละเปลี่ยนละอันนี้อันเราดูนะครับเนี่ยอันนี้อันแรกเลยอันนี้อันที่สองอันนี้อันแรกอันที่สองอันที่สองอันที่สามที่ฝากลุงไว้อันหนึ่งเดี๋ยวถามก่อนเครื่องนี้ซื้อนานยังครับประมาณ5 เดือนครับประมาณ5 เดือนตอนนี้หมดโซ่วาอยู่3 เส้นเนาะ3 เส้นลองยกโชว์หน่อยว่า3 เส้นอ่ะมี3 เส้นเปลี่ยนละ3 เส้นนะครับถ้าซื้อก็ยังถามหาอย่างแพงที่สุดเนาะเอาอย่างดีที่สุดอย่างดีที่สุดเนี่ยครับเปลี่ยนมา3 เส้นแล้วเราดูนะครับเดี๋ยวจะให้ดูจริงๆเลยว่ามันเป็นยังไงครับนี่ดูนะครับโซ่3 เส้นนี้นะลองดูว่าเส้นแรกเอาเส้นแรกมาจำได้ไหมเส้นแรกที่มากับเครื่องเส้นนี้มากับเครื่องเส้นมากับเครื่องอันนี้นะครับลองดูนะครับเนี่ยเส้นนี้มากับเครื่องอันนี้เราดูนะว่าใส่
หลังจากที่เราถอดชุดนี้ออกเนาะนี่เราดูว่าเส้นนี้มันก็จะสามารถใช้ได้อีกนานนะครับเนี่ยตอนนี้คือแค่นี้มันตั้งสุดแล้วนะครับตั้งสุดแล้วแล้วถ้ามันเลื่อนออกลองดูนะว่าเนี่ยมันก็อีกเป็นเท่าตัวนะครับอันนี้อันนี้เส้นแรกเส้นที่สองมาอันนี้ก็ใช้ได้รับรองอีกนานเป็นเท่าตัวเลยครับอันนี้อีกเส้นหนึ่งมานี่เส้นที่สองเป็นพยาลืมง่ายกะโอ้มันวันกันมันจะออกมาก่อนนะเดี๋ยวนะนี่นี่เดี๋ยวนี่นี่นะครับนี่เส้นที่สองนะเส้นที่สองดูนี่สมมติใส่เข้าไปเริ่มต้นวันนี้เนี่ยกว่าที่มันจะเราจะได้ตั้งเลื่อนไปจนสุดเนี่ยมันก็อีกนานแล้วครับผมว่าอีกจะนานกว่าเดิมเพราะว่าจากเดิมมันแค่นี้เนาะแค่นี้ถึงนี่มันสุดแล้วแต่ตอนนี้เราจะสามารถถึงเกือบสุดแล้วครับไปอีกเส้นหนึ่งเส้นที่สองเส้นที่สองดูเส้นที่สามอีกคือหลังจากที่เราทำอย่างนี้แล้วไอ้ทั้งสามเส้นก็ได้ใช้ใหม่คือยืดอายุไปเลยครับนี่ก็เหมือนกันครับนี่อันนี้สุดเนี่ยจากเริ่มนี่อันนี้จะใช้ได้นานกว่าอีกประมาณเป็น2เท่าแล้วครับนี่เดี๋ยวเอานี้เอาเส้นแรกมาใส่เอาเส้นเดิมมันใส่และอันนี้ก็กลับเอาจับไว้เป็นอะไรนะอันนี้เจ้ามันให้เจ้ามันใส่ประกอบเองประกอบเองอันนี้เราก็เก็บไว้นะครับชุดตั้งนี้เก็บไว้เพราะเวลาเราขันนี่แน่นๆมันก็อยู่นะครับอย่าให้แน่นเกินถอดชุดตั้งทิ้งเลยง่ายง่ายครับเจ้ามันใส่เองเข้าใจแล้วเข้าใจอีกนานกว่าเดิมด้วยฮะเนาะอ๋อเนี่ยดูระยะเลื่อนเนาะอันเนี้ยเดิมมันนิดเดียวเนาะไม่ต้องไปตั้งมันเราแค่ดึงตัวบาคลายแล้วก็ดึงออกจบเข้าใจแล้วโอ้มันยังได้กันใช่แค่นี้จบมันยานไปย้อนไปแล้วก็คลายนิดหนึ่งแล้วก็ดึงล็อกจบจบโอ้ง่ายเดี๋ยวเจ้ามันตั้งคนเดียวออกใส่ของมูเลย แล้วมันเครื่องนี่มันเกาะไปได้ของมันเรื่องเละน้ำมันเครื่องก็เหมือนเดิมอันนี้ที่พูดถึงชุดแรกนี่คือกรณีที่น้ำมันโซ่คือส่วนมากชาวบ้านนี้เขาจะใช้วิธีเอากระป๋องไว้เนาะแล้วก็เอาจุ่มเนาะจะเอาชุบอันนี้จุ่มลงไปในกระป๋องน้ำมันเครื่องเนาะเนี่ยคือส่วนมากนี่เขาจะอย่างนั้นนะแต่ถ้ามันเลื่อนสุดมากๆนี่เราจะต้องช่วยคือมีกระป๋องน้ำมันเครื่องสักอันนะที่เราใช้แล้วก็เอาจุ่มขึ้นมาเป็นบางครั้งเนี่ยให้มันเลี้ยงเนาะเอาจุ่มแล้วก็ขึ้นมาคือมันก็จะเลี้ยงตลอดแต่ตอนนี้เดี๋ยวจะถอดให้ดูอีกทีนึงว่าสมมติถ้าเราใช้น้ำมันเลี้ยงจากเครื่องเดิมมาเนี่ยเราไม่ได้เลี้ยงข้างนอกเดี๋ยวจะดูระยะทีนึงสังเกตนี่อีกอย่างนึงครับว่าสมมติว่าถ้าเราจะแบบน้ำมันเลี้ยงโซ่คือเราไม่ต้องเพิ่มข้างนอกเนาะคือเราอาศัยของเดิมมันนี้เราจะต้องมาแต่งรูนี่ครับแต่งรูนี้เราก็นึกถึงระยะตัวนี้ครับ
เมื่อกี้มันสุดคืออยู่แค่นี้เนาะถ้าเราจะเอาสูตรนี้เราต้องแต่งออกมาถึงนี่ครับเท่าระยะที่จะเลื่อนออกมาเนี่ยนี่ครับแต่งรูนี่เลยเดี๋ยวแต่งให้ครับมันก็จะออกคือตัวนี้มันล็อกไว้นะครับนี่มันสูงสุดรูนี้มันสูงสุดแค่เนี้ยรูนี้คือน้ำมันเข้าเลี้ยงโซ่เนาะมันอยู่แค่นี้ครับเนี่ยเราดูแล้วมันอยู่แค่นี้คือจากแค่นี้มานี่มันเราได้เปลี่ยนโซ่แล้วถ้าเราไม่เปลี่ยนเราต้องเลื่อนออกไปเลื่อนออกไปรูมันไม่ถึงแล้วครับรูมันถึงแค่นี้เราจะเลื่อนมามากเท่าไหนเราต้องแต่งมาถึงแค่นั้นเลยของเดิมมันอยู่แค่นี้เราจะเอาจนสุดจะเอาจนสุดเนี่ยมันต้องเลื่อนตำแหน่งออกไปมันก็เท่าระยะตัวนี้ครับนี่เรามาแล้วก็ถึงแค่นี้เลยนี่ครับเราแต่งถ้ามีตะไบที่มันอย่างเล็กที่แบนนั่นก็ได้ครับเราหาอะไรก็ได้ที่ทำให้รูมันขยายออกมาเนาะเราอย่าให้รูมันบากหรอกนะครับอ๋อคือเอากรบกันแล้วก็อ๋อเนี่ยมันก็จะยาวมาเนาะตัวนี้มันจะยาวมาลุงลินจะเอากรบกันแล้วก็เข้าใจละเนี่ยครับนี่ระยะนี้ออกมาอีกหน่อยแล้วครับเดี๋ยวเราต้องให้มันนี่อีกหน่อยอันน่ะจากนั้นมานี่แล้วพัฒนาไปหน่อยออกให้อันน่ะจับก่อนนี่แหละใหญ่ๆอ่ะทำดีหมอดูนะครับถึงยาวไปมากมันก็ไม่มีผลเสียอะไรเพราะมันก็ปิดรูนี่เนาะมันก็จะระยะรูอยู่ไหนมันก็ส่งอยู่นี่มันก็ส่งมาหารูนี่เนาะเราออกมาขนาดนี้มันก็ส่งเข้ารูนี่ได้อยู่ถ้างั้นถ้าอยู่นี่มันก็ไม่มาแล้วนี่เราขยายมาแข็งงาล่าเนาะมันเหนียวเหนียวมันแบบเปื่อยแค่เหมือนตอกซีนี่มันเนี้ยคล้อยมาละถ้าเรามีตะไบนี่มันง่ายนะอันนี้คือตะไบเทียม มันก็ไม่มีผลเสียอะไรครับเนี่ยเราแต่งนี่นะแล้วนี่ครับระยะน้ำมันเครื่องมันก็จะมาถึงขนาดนี้ถึงเราสุดเนาะเนี่ยเราเล็งระยะอีกเนาะสมมุติว่าระยะนี้ได้แล้วครับรูนี้มันก็จะมานี่ครับรูนี้พอมันเลื่อนออกมาเนาะอันนี้จบเลยครับเดี๋ยวทดสอบให้ดูเลยให้เจ้ามันใส่ตอนนี้อันนี้ให้เจ้ามันทำอีกใส่เวลาเขาจะหมุนเขาก็ดึงเห็นเนาะแค่นั้นอ่ะ
ปลาเนี่ยเนาะเวลาใส่แล้วก็ดึงดึงเวลาหมุนขึ้นดึงก็ให้ไว้หมุนก็ดึงเนาะหมุนมาก็อย่างเดียวกันอ่ะดึงออกไปแค่ไหนก็แค่นั้นเวลาคนแบบว่าจะขันน็อตแล้วก็คือมาดึงไปเรื่อยไว้มันก็จะยานจบเดี๋ยวทดสอบเดี๋ยวติดเครื่องรับรองน้ำมันเลี้ยงโซ่โอ้น้ำมันเลี้ยงโซ่มีหูมันล้างแห้งหูมันแห้งใส่เดี๋ยวไหลเครื่องได้เห็นหน่อยไอตัวบังคับเนี่ยโซ่ที่เปลี่ยนออกใช้ได้หมดลุงไอคนที่ลุงทำเมื่อกี้นี่แล้วมันมาบอกมีปัญหาเหรอหรือมันมีปัญหาเกี่ยวเลยอ่ะเกี่ยวเลยเพราะว่าโซ่ที่เปลี่ยนออก3เส้นเหมือนกันนะเอามาใช้ได้หมดยาวได้เวลาอีกนานกว่าเดิมคือง่ายๆเนี่ยแก้ปัญหาบ่ตกเส้นผงบะหมูเขานิดเดียว